ขาเรียกว่าคุณไม่สมาร์ทค่ะแต่ถ้าหากว่าในระบบราชการไม่จำเป็นก็ได้ค่ะเพราะดีเรคเตอร์เจ้าของโรงพยาบาลเจ้าของกิจการอื่นๆเขาจะเป็นคนทำแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นเอนเทอร์เพเนอร์เป็นคนที่เจ้าของกิจการคุณทำเลยค่ะเพราะหนึ่งแป๊บหนึ่งนะข้อดีข้อดีของการทำการตลาดข้อดีนะข้อที่หนึ่งบอกได้เลยว่าข้อหนึ่งรายได้เพิ่มประหยัดเวลาก็แล้วกันอะประหยัดเงินสองประหยัดเวลาประหยัดเงินตรงไหนครูจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราออกทีวีเราต้องจ่ายเงินเป็นแสนแสนแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะมีมือถือเครื่องเดียวเราไม่ต้องจ่ายเงินเลยแล้วเราก็แบ่งปันคนอื่นแล้วเราก็ทำให้คนได้เห็นไล่รู้จักเราว่าเราอ่ะเก่งเราดีเรื่องอะไรเพราะปัจจุบันเนี้ยการที่เราทำการตลาดเขาเรียกว่าคุณคิดดูเราเป็นหมอนวดใช่ไหมเราทำเจ้าของร้านนวดเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่ะเปิดร้านแล้วเราไม่บอกผู้คนเนี่ยคนอื่นจะรู้จักเราไหมฮะเออครูก็จะบอกพวกเราลองคิดแบบดีๆสิเขาจะรู้จักเราไหมฮะแล้วประหยัดไหมอ่ะถ้าเราใช้มือถือเครื่องเดียวทำเองนะเพราะฉะนั้นเคียนเนี่ยสำคัญมากประหยัดแล้วทำให้เราไปไกลด้วยครูเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเรามีหมอนวดที่ดีๆเก่งๆหลายๆที่ถ้าหากว่าคุณไม่ออกมาให้เขาเห็นว่าเออป้าอันนี้คุณยายอันนี้พี่อันนี้เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราอ่ะจะรู้จักเขาไหมหืออันเนี้ยเราต้องเอาหลักความเป็นจริงด้วยว่าเออว่ะใช่ว่ะการทำการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสมาร์ทบิสเนสแต่คนเนี่ยถ้าหากว่าเราขายนวดอย่างเดียวเอาแรงแรกเนี่ยอันเนี้ยไม่ฉลาดค่ะเพราะเวลาที่เราป่วยไม่มีคนทำให้อะเวลาที่เราป่วยไม่มีคนทำการตลาดให้เออแล้วกว่าจะคนอื่นที่จะเริ่มรู้จักเรามาสวัสดีค่ะทุกคนนะแล้วกว่าจะทำให้คนอื่นรู้จักเรามาเนี่ยลูกค้าก็แบบมีแต่คนเก่าๆไม่ใช่เป็นลูกค้าคนใหม่ๆเพราะฉะนั้นมาถูกทางแล้วไอ้น้องพัชรินทร์เจ้าก็เหมือนกันนะเก่งมากค่ะครูจะบอกว่าใครที่ทำการตลาดแล้วบอกผู้คนว่าเราอ่ะถนัดเรื่องอะไรเราต้องการช่วยเหลือใครนะสิ่งนี้สำคัญแล้วการทำการตลาดเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะ1ธุรกิจเราไปได้ไกลดังนั้นครูบอกทุกคนที่ครูรู้จักว่าจงลุกมาทำการตลาดซะโดยที่เราเขียนหรือโดยที่เราอ่ะทำออนไลน์ย้ายร้านมาอยู่ออนไลน์ด้วยและบางคนอาจจะเถียงครูว่าอาจจะถามครูว่าสงสัยไหมว่าครูเราเป็นหมอนวดเนี่ยลูกค้า1คนมาถ้าเราไม่นวดก็ไม่ได้ตังค์อ้าวตอนนี้ยุคนี้อย่าคิดว่าเรามีรายได้ทางเดียวสิเราต้องคิดว่าเราสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทิตินันไอ้ทิติรัตน์เราต้องคิดว่าเฮ้ยร้านนวดของเราอะนอกจากจะขายการนวดแล้วเราขายกิฟต์วอเชอร์ก็ได้ด้วยเราขายโปรดักต์ของการนวดด้วยเช่นน้ำมันเราขายคอร์สออนไลน์ก็ได้ด้วยเออถ้าเราปรับราคาแล้วอ่ะแล้วทำให้เรามีลูกค้ามากมายอ่ะอ๋อเราขายคอร์สออนไลน์ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นหมอนวดไทยที่รักอย่าคิดแค่วนๆแล้วจงขยันในการเรียนรู้และเรียนรู้แล้วต้องรู้จริงเพราะว่าถ้าหากเราอะเรียนรู้ไม่จริงเนี่ยมันจะทำให้เราอะไปต่อไม่ได้จำได้ไหมว่าถ้าเราอะเป็นพนักงานนะเราก็จะทำงานแล้วก็วนพักผ่อนแล้วก็ทำงานมันจะเป็นวนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราอะอยากได้รายได้ที่ดีถ้าเราอะอยากได้รายได้ที่ดีเราจะต้องเราทำงานใช่ไหมเราทำงานเราใช้เงินแล้วเราเรียนรู้
เราเรียนรู้พอเราเรียนรู้เสร็จเราก็ได้มีไอเดียใหม่ๆเราก็มีความรู้ใหม่ๆแล้วมันทำให้เราประหยัดเวลาประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วลูกค้าก็จะเจอลูกค้าที่ใช่การเอาหน้าออกมาอยู่หน้ากล้องการออกมาทำไลฟ์สดการออกมาเขียนมันทำให้เราประหยัดเวลามากๆคือเราจะเจอลูกค้าที่ใช่นะเราจะเจอลูกค้าที่ใช่แล้วลูกค้าที่ใช่มันทำให้แบบมันตรงปกมันตรงปกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องไปรอว่าคู่ค้าหนูมีมือถือเครื่องเดียวคู่ค้าหนูไม่สวยสถานที่หนูไม่ดีไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกต์คำว่าเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงโอเคเนาะคำว่าเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปต่อไปต่ออันนี้ครูพูดถึงประโยชน์เขียนไว้นะว่าประโยชน์ของการทำการตลาดนะ1มันทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะประหยัดค่าใช้จ่ายพอประหยัดค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วมันทำให้เราอ่ะได้ลูกค้าที่ใช่แล้วได้ลูกค้ามากขึ้นนะจากถ้าเราอ่ะปากต่อปากเราก็ได้คน2คนในเวลาที่แบบต้องใช้เวลา1ปี2ปี3ปีคุณคิดดูนะอันนี้เรื่องจริงคุณคิดดูนะอันนี้เรื่องจริงที่ครูอยากให้พวกคุณได้ทราบอันนี้อ่ะครูอยากให้พวกคุณได้ทราบว่าอย่างก็